รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับหลังครบธงชาติแบบนี้เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับคุณพลอยชิดจันทร์นะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคของเด็กๆก็คือมือเท้าปากนั่นเองก็อย่างที่บอกกันว่าโรคนี้เนี่ยนะมันดูเหมือนว่าจะเป็นกันด้วยบ่อยแต่มันก็แอบร้ายแรงแล้วมันไม่มียารักษาที่แบบหรือว่าวัคซีนป้องกันที่เราสามารถแบบป้องกันโดยตรงได้ไม่เหมือนบางทีไข้หวัดใหญ่ยังมีวัคซีนคือทุกปีเราต้องพาลูกไปฉีดคุณหมอก็จะบอกเดี๋ยวรอตัวใหม่นะรอตัวใหม่มาแล้วมาฉีดอัปเดตทุกปีอะไรแต่มือเท้าปากเนี่ยพอไม่มีวัคซีนหรืออะไรป้องกันเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างคะพี่โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าโรคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่เขาควบคุมกันพิเศษในกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับวันนี้ครับมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้ข้อมูลกับพวกเราทั้งรายละเอียดการติดต่อของโรคนี้นะครับการภาวะแทรกซ้อนอีกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับโรคมือเท้าปากนะคะสาเหตุเกิดจากไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเอนโทโรไวรัสนะคะหรือเป็นไวรัสในลำไส้ซึ่งมันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะสำหรับการติดต่อเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อได้หลักๆ2ทางคือทางการสัมผัสโดยตรงจากสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายแล้วก็อุจจาระของผู้ป่วยหรือ2เป็นการสัมผัสโดยอ้อมโดยผ่านทางของเล่นหรือสิ่งข้าวของเครื่องใช้แล้วก็มือของผู้เลี้ยงดูค่ะที่อาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดีพอก็สามารถที่จะเป็นตัวแพร่เชื้อไปให้เด็กๆอื่นๆได้ค่ะสำหรับอาการของโรคมือเท้าปากเริ่มแรกเลยก็จะเริ่มด้วยไข้ก่อนบางคนอาจจะมีไข้สูงบางคนมีไข้ต่ำหรือบางคนไม่มีไข้เลยก็เป็นไปได้แต่ต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มมีลักษณะของการเจ็บปากถ้าเป็นเด็กโตก็จะบอกได้ว่าเขามีอาการเจ็บปากเจ็บคอกลืนไม่ได้แต่ถ้าเป็นในเด็กเล็กอาจจะบอกเราไม่ได้แต่ก็จะสังเกตได้ว่าน้ำลายจะไหลเพราะว่าเขาจะเจ็บโดยที่ไม่ยอมกลืนน้ำลายถ้าเราอ้าปากดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของตุ่มที่อยู่ในปากอะค่ะซึ่งลักษณะของตุ่มมันก็เหมือนแผลร้อนในทั่วๆไปตำแหน่งจะอยู่ได้ทุกส่วนของปากเลยไม่ว่าจะเป็นเพดานปากผนังคอกระพุ้งแก้มเหงือกหรือว่าลิ้นแล้วหลังจากที่มีตุ่มในปากแล้วเนี่ยอีก1วันถัดมาก็จะเริ่มมีผื่นที่มือที่เท้าซึ่งตำแหน่งของมือเท้าที่เจอบ่อยๆก็มักจะเป็นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแต่บางครั้งก็อาจจะมีบริเวณแขนขาหัวเข่าข้อศอกหรือว่าก้นได้ความสำคัญของโรคมือเท้าปากที่เราเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของการขาดน้ำนะคะเพราะว่าเด็กเขาจะเจ็บมากแล้วก็ไม่ค่อยยอมทานน้ำไม่ยอมทานอาหารส่วนใหญ่โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เป็นเองหายเองได้ 7-10 วันเนาะก็อาการแทรกซ้อนที่เราห่วงที่สุดอย่างที่เรียนไปแล้วคือเรื่องของการขาดน้ำแต่ว่าก็จะมีอาการแทรกซ้อนบางอันที่เรากังวลกันก็คือเป็นลักษณะของเป็นสมองที่ว่ามีก้านสมองอักเสบนะคะซึ่งมันจะนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดตรงจุดเนี้ยก็จะค่อนข้างน้อยนะคะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าโรคนี้ไม่ได้มีการป้องกันแล้วก็ไม่ได้มีวิธีการรักษาที่ชัดเจนนะเป็นการประคับประคองอย่างเดียวเลยดังนั้นสิ่งที่ต้องป้องกันก็คือการไม่ให้ติดเชื้อนั่นเองซึ่งมันเป็นไวรัสที่ติดต่อทางเดินหายใจนะครับก็คงต้องรักษาความสะอาดเป็นหลักแล้วล่ะที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ว่าลูกเราป่วยก็ไม่ควรให้ออกไปเล่นใช่ไหมเราให้หยุดโรงเรียนเถอะบางคนแบบเหมือนกับชะล่าใจไงป่วยนิดหน่อยก็เอาไปเล่นกลายเป็นว่านำเชื้อโรคไปสู่เด็กคนอื่นนะครับอันนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบกันด้วยในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและคุณพลอยลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับเรื่องโรคมือเท้าปากเนี่ยยังมีอะไรเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ